เมื่อเร็วๆนี้ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น4ศาลาว่าการเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ร่วมมอบข้าวสารไข่ไก่และข้าวกล่องจำนวน30ชุดให้กับพนักงานแม่บ้านและช่างไฟคนละ1ชุดซึ่งในวันนี้ได้รับการสมทบทุนสนับสนุนจากคุณชุรีพรและคุณสินธยาเจนเซนเซลเลอร์ผู้บริหารบริษัท MIC Automation ซึ่งเป็นธุรกิจประกอบกิจการผลิตขายและส่งออกแผงและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าซึ่งได้ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องมื้อเที่ยงให้อีกคนละ1กล่องด้วยโดยนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าการมอบข้าวสารและไข่ไก่ให้กับแม่บ้านและช่างไฟเมืองพัทยาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเมืองพัทยาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นขวัญกำลังใจแทนคำขอบคุณที่ได้ตั้งใจทำงานอย่างดีเสมอมาและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาให้ดีต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปอะไรครับได้เลยครับรับเลยรับครับครับเดินเดินต่อได้เลยครับเวลารับอาหารหน้าถูกต้องต่อโอเคครับเดินต่อเลยครับโอเคครับอินเสิร์ตน้อยโอเคครับพวกเรามาถ่ายรูปกันนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพวกเรามาถ่ายรูปกันเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Five Academy